รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับโกบอยคลาสครับผมขอต้อนรับสู่รายการเพื่อข้างในครับตอนนี้อาจจะมองโลเคชั่นมันแปลกๆสถานที่แปลกๆนิดนึงผมไม่ได้อยู่ในเรือนจำนะฮะวันนี้ผมอยู่ด้านนอกแล้วก็อยู่กับอีกหนึ่งคดีที่เป็นคดีที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องราวมันผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวขอแนะนำเพื่อนข้างในของผมซึ่งตอนนี้ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอกกล้องหรือพี่ชื่ออะไรฮะอภิชาติเอ๋ภูนสิริชื่อเอ๋ชื่อเอ๋เอ๋ชื่อเล่นชื่อเอ๋พี่เอ๋พี่เอ๋ผมถามหน่อยพี่บอกกับกล้องก่อนว่ายินดีที่จะมาเอาเรื่องราวมาเปิดประสบการณ์วันนี้ยินดีครับได้มีโอกาสได้มาบอกเรื่องราวแล้วก็เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขในชีวิตกันแล้วก็ถามหน่อยเอฟทำไมถึงอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมแล้วก็วันนี้เป็นอะไรที่เร็วมากใช้คำว่าเร็วจริงๆรวดเร็วมากเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยเออินบ็อกซ์เข้ามาครับแล้วก็มาบอกเรื่องของชีวิตผลปรากฏว่าผมตอบไปว่าไงเอฟเล่าให้ผู้ชมฟังหน่อยโกบอกว่าเดี๋ยวเรื่องราวของผมเนี่ยครับอยากจะมาเพื่อที่จะให้คนที่ออกมาข้างนอกได้ปรับปรุงแก้ไขกันได้เตือนสติได้เตือนสติครับว่าจะทำยังไงให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ต้องบอกนะกูบอยตอบนะครับตอบทุกคอมเมนต์ของเอก็เหมือนกันเอก็เป็นลักษณะมาตอบครับพอมาตอบเอก็เล่าอยากเล่าเรื่องราวให้ฟังอ่านได้แป๊บนึงมั้งเฮ้ยน่าสนใจไหนขอบ้านอยู่ไหนแล้วก็ดูโลแล้วแล้วก็เลยบอกถ้างั้นคุณว่างไหมล่ะว่างแล้วก็คุยฟังเรื่องราวของเอกก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นอดีตผู้ต้องขังเป็นคดีอะไรคุณเป็นคดีฆ่าและพยายามฆ่าฆ่าและพยายามฆ่านั่นก็หมายความว่าฆ่าคือ1คดีละพยายามฆ่า2เพราะฉะนั้นถามนิดนึงอยากรู้อันไหนโทษร้ายแรงกว่าพยายามฆ่ามันโทษแรงกว่าเพื่อที่จะประสงค์ต่อชีวิตเขาอะประสงค์ต่อชีวิตใช่คดีของคุณเนี่ยมันเป็นตัวอย่างยังไงที่มันรวบกันยังไงศาลท่านตัดสินกันยังไงก็คือตายคนไม่ตายคนตายคนไม่ตายคนใช่ศาลท่านก็ยกมา25ปี25ปีนั่นก็หมายถึงว่าจริงๆจำคุกเรารับสารภาพใช่ๆศาลตัดสินจำคุก50ปี50ปีแล้วก็ยกมาก็คือเอ๋รับสารภาพรับสารภาพก็ลดโทษเหลือกึ่งหนึ่งก็25ปีครับติดจริงๆขาดอีก14วันครบ4ปีแปลกไหมฮะเราอาจจะมองดูว่าการฆ่าชีวิตคนคือต้องบอกกันนะครับมันไม่ได้เสมอไปเหมือนเอ๋เนาะใช่มันไม่ได้เสมอไปนะครับทุกคนพอในเรื่องราวของกบอยที่นำเสนอเนี่ยไม่ใช่จะบอกว่าเฮ้ยมึงฆ่าคนดิแล้วเดี๋ยว 3-4 ปีมึงออกมาตัดสินตลอดชีวิตหรืออะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้ทุกคนผลอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของเขาข้างในด้วยมีเรื่องราวหลายๆอย่างซึ่งอยากจะเอาเรื่องเนี้ยของเอ๋เนี่ยมาเป็นอุทาหรณ์ใช่ครับเท้าความกันเลยดีกว่าเอ๋เราเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวของเอ๋ชีวิตโดยวัยเด็กคุณพ่อคุณแม่รักกันดีไหมครอบครัวเป็นยังไงบ้างชีวิตวัยเด็กผมเป็นลูกคนเดียวครับพ่อผมเสียตั้งแต่คำพูดที่ว่าใบหน้าพ่อในความจำผมไม่สามารถเห็นได้ส่วนแม่ผมก็ตามหาจนเจอท่านมาเสียตอนนี้ผมอยู่ข้างในพอดีคุณใช้ว่าตามหาถ้าแปลว่างั้นวัยเด็กคุณคลอดพอคุณพ่อแม่คลอดมาเขาให้คุณอยู่กับย่าใช่ผมอยู่กับย่าแต่พ่อเราเสียไปแล้วเสียไปแล้วแล้วคุณแม่ล่ะแม่ก็เลิกไปก็เอาลูกให้ครับให้ย่าเลี้ยงพอผมเรียนผมจำความได้ผมก็ไปตามหาตามจนเจอทำไมเราอยากอย่างนี้ตามหามันเป็นปมหรือเป็นอะไรยังไงในผมคิดเนี่ยผมเห็นคนอื่นเขามีพ่อแม่อะไรเงี้ยไปส่งลูกโรงเรียนแต่เราไม่มีถามว่าผมขาดความอบอุ่นไหมผมไม่ขาดนะเราได้ความอบอุ่นทั้งญาติพี่น้องเราเงี้ยเขาเลี้ยงเราแบบต้องดูแลตัวเองถ้าเราอยู่กับคุณปู่คุณย่าเลยไหมหรือว่ายังไงใช่อยู่กับคุณปู่คุณย่าเลยอยู่มากี่ปีก็อยู่จนโตจนเรียนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเล่นกีฬาเล่นหลานท่านที่อยู่ครบมีกี่คนผมหลานคนแรกในบ้านเลยแล้วก็คือเลี้ยงอยู่คนเดียวเนี่ยครับเลี้ยงผมคนเดียวท่านก็จะเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลานก็จริงนะจริงจริงครับคุณมาใช้เนี่ยเลี้ยงเหมือนลูกหลานเออทีนี้มาว่ากันในเรื่องของคดีละก็เรื่องกำลังเข้ามาเกิดเหตุอะไรวันนั้นทำไมถึงมีเกิดเหตุมีเรื่องมีราวมันแค่พลิกผันชีวิตแค่คืนเดียวคือผมได้โควต้าเรียนละเรียนฟรีผมเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมนั่นก็หมายถึงว่าเป็นนักกีฬาโรงเรียนนักกีฬาโรงเรียนเลยผมไปสอบได้อะไรคัดตัวอะไรได้ละแต่ทีนี้เป็นเรื่องของเพื่อนที่แบบมีเรื่องกันครับแล้วหนีมาหาทางเราเงี้ยด้วยความรักเพื่อนชั่วโมงนั้นวัยรุ่นเราก็ทิ้งไม่ได้ถ้ากูบอยจะเดาเนี่ยเป็นเรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องแบบด้วยไฟขนองอ่ะ
เอ้ยมึงมองหน้าทำไมอะไรถึงประมาณนั้นประมาณนั้นของชีวิตวัยรุ่นเขาก็ไล่ตีกันมาไล่ฟันกันมาแหละจนมาถึงของเราทีนี้ทำไมเขาเลือกให้คุณมาช่วยผมอยู่ไกลมั้งครับโกไกลที่แถวๆเกิดเหตุของเขาเอาตรงๆเลยนะสมัยนั้นเราเรียนเรามีปืนด้วยใช่ปะมีพกปืนไปโรงเรียนเหรอไม่พกเป็นของเพื่อนดีกว่ามากกว่าเป็นของเพื่อนแล้วไปแล้วไปหยิบจับได้ไงไปหาปืนได้จากตรงไหนเพื่อนเอามาฝากไว้มาฝากนานยังก็ฝากไว้อยู่กับผมตลอดเหมือนเราเป็นคุมบังเหียนชั่วโมงนั้นค่ะนึกว่าโอ้ยต้องเราละประมาณนี้จริงไหมเวลาเขาบอกว่ามีปืนแล้วทำให้ใจเราฮึกเหิมถูกชั่วโมงนั้นนะมันคิดอย่างนั้นเลยนะเป็นปืนอะไรตอนนั้นผมพกอยู่2กระบอกเป็นขนาด9กับ38อ่ะโอ้โหเพื่ออะไรอ่ะเรามีเรื่องมีราวเขาเยอะมากเลยเหรอหรือว่าไงตัวผมเองผมไม่เคยมีเรื่องนะแต่เป็นของเพื่อนมาฝากไว้อย่างเงี้ยพอถึงเวลาเกิดเรื่องราวมาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เป็นเขาแล้วมาเป็นเราแล้วตอนนั้นที่ฝากก็ไปฝากเราไปไว้ที่บ้านไว้ที่ร้านที่ผมไปทำงานอยู่อ่ะโอเควันที่เกิดเหตุวันนั้นอายุ10ประมาณสัก18 19ได้เกิดอะไรขึ้นเพื่อนมีเรื่องกันจากนู้นมาเพื่อนมีเรื่องจากข้างนอกมาหาเราทีนี้เรามันอยู่กัน 3-4 คนมันน้อยครับเราเห็นเพื่อนเจ็บไม่ได้ชั่วโมงนั้นโกเงื้อจะฟันผมก็ใส่เลยตูมเขาวิ่งมากี่คน10กว่าเงื้อที่จะฟันเราครับแล้วฝั่งนู้นก็มีปืนป่ะไม่มีโอ้โหระยะวิ่งบอกกบอลหน่อยดิไปเจอกันยังไงเขาเรียกเราอยู่ที่ร้านเราอยู่ที่ร้านเออแล้วเขามาที่ร้านใช่เป็นมอไซค์ขับตามมางั้นเป็นตามมอไซค์มาเหมือนกับวัยรุ่นที่มาตีตัวไปเพื่อนวิ่งมาบอกเราคำแรกเฮ้ยกูมีเรื่องแล้วแม่งตามกูมาไม่ใช่ป่ะเอ๋วิ่งเอ๋ไม่วิ่งไม่มีนะไม่มีเขาบอกว่าเอ๋เฮ้ยกูมีเรื่องรอกันเลยตะกันนะครับโกนักกีฬาโรงเรียนไม่ได้ช่วยอะไรคุณให้คุณใจเย็นหรือว่าเอ้ยหนีดีกว่าที่ผมบอกโกบอยไปข้างต้นอ่ะครับเราเป็นคนแบบรักเพื่อนเงี้ยอยู่ด้วยกันเจ็บก็ต้องเจ็บด้วยกันนะครับบอยนี่ปุ๊บพอเห็นแล้วเราก็ต้องแบบนั้นตัดสินใจไปแล้วถามว่าใจร้อนใจร้อนร้อนใช่ไหมชั่วโมงนั้นโอ้ยพลังเยอะพลังเยอะครับสมัยนั้นมีแฟนมั้ยมีครับมีมีแฟนด้วยแฟนจนคนปัจถึงจนปัจจุบันเนี่ยโอ้โหคุณมีแฟนผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องแฟนของเอให้ฟังเรื่องเขาสนุกสนานแล้วก็เป็นความรักที่ดูแล้วเป็นรักของการรอคอยเขาเรียกความอดทนของคนที่รอคือคู่นี้จริงๆอ่ะวันนั้นคือตอนนั้นเราอายุ18 19มีเรื่องแล้วเอาเรื่องมาให้ครับแล้วคุณทำไงผมก็ยิงเลยปุ่มยิงหรือว่ายังไงก็ยิงเลยตั้งใจคนที่จะฟันเนื้อมาคนไหนเนื้อมาก็ยิงก่อนก็ยิงครับมันเยอะนัดแรกเป็นไงบ้างก็เข้านะครับโกเราเห็นไหมว่าเข้าตรงไหนอะไรยังไม่ทันได้ดูก็ไม่ทันได้ดูอะไรก็ใส่ไปก่อนเสร็จแล้วก็ผมก็ไปเลยวันนั้นใส่ไปกี่นัดก็หมดโม่แล้วใส่หมดโม่เลยหมดวงนั้นเป็นไงบ้างอะนัดแรกก็ไปแล้วนัดแรกก็วิ่งเลยใช่ไหมทีนี้พอยิงเสร็จมันต้องมีคนฟุบลงไปแล้วล่ะกี่คนฟุบลงไปก็ฟุบไปคนหนึ่งครับคนที่เสียชีวิตใช่ป่ะก็หลังจากนั้นผมก็ไม่รู้แล้วผมก็ไปเลยหนีแล้วหนีด้วยความเราเห็นแล้วมันเกิดเรื่องเรารู้ละเอ็นี่ยังไงเนาะก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยกับเพื่อนหนีไปจนไปอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่กับเพื่อนเนี่ยครับมีอายุหน่อยเขาดูแลเราทุกอย่างทำไมเราเลือกที่จะหนีทำไมเราไม่เลือกที่จะมอบตัวในความคิดเด็กๆมั้งครับทำไงก็ได้ให้ตัวเองเรารอดกลัวไหมครูบอยถามยิงวินาทีที่เรายิงคนเรารู้ว่าถามว่ากลัวไหมชั่วโมงนั้นคือเราคิดอย่างเดียวเลยว่าโหถ้าเกิดแม่งทำเราก็ต้องรอให้มันได้คือเขาไม่ตายเราก็ตายครับชั่วโมงนั้นนะเราคิดแบบนั้นไงวันนั้นเราหนีไปละกี่วันเราถึงจะรู้ว่าเขาหรือว่าเราตามข่าวอยู่ตลอดเวลาก็ดูว่าเพื่อนก็ตามข่าวดูอะไรนู่นนี่นั่นเรารู้แล้วก็ตายได้วันตั้งแต่วันแรกไหมหรือว่าไงรู้ครับรู้ว่าไงมั้งเพื่อนบอกว่าไงมั้งก็เสียชีวิตแล้วนะที่เราทำมือไปนะตายหนึ่งคนตายไม่ตายคนนึงอะไรเงี้ยตายคนไม่ตายคนโอเคละมันต้องหนีแล้วล่ะไปใช้ชีวิตที่ไหนต่อก็ไปอยู่ทางผู้หลักผู้ใหญ่กันหารุ่นพี่ครับไปหารุ่นพี่ตุ๊กใต้ปีกเขาแหละใต้ปีกเขาครับครับสิ่งที่ผมอยากรู้ปู่กับย่าติดต่อมาบ้างไหมหรือเราติดต่อเข้าไปหรือว่าเราก็ติดต่อมามั่งคือไม่อยากให้เขารู้แล้วท่านรู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วทุกคนมันก็ตำรวจต้องเข้าไปตามใช่ครับรู้แล้วท่านพูดว่าไงมั่งอะรักษาตัวให้ดีแค่นั้นเองระหว่างช่วงหนีเราหนีได้กี่ปีกี่เดือนกับ4ปีเนี่ยนะสามปีกับ4ปีแล้วไปทำงานอะไรไว้3 4ปีเราทำอาชีพอะไรช่วยเหลือทำอะไรยังไงใครก็เขาใช้อะไรเราก็ทำหมดนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำคนนึงครับเป็นผู้นำคนนึงผู้นำอะไรผู้นำท้องถิ่นอะไรเงี้ยอ๋อนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองท้องถิ่นท่านรู้ไหมว่าเรามีแผลมีอะไรมาอยู่รู้ครับเราก็เข้าไปหาท่านให้ท่านช่วยชั่วโมงนั้นแล้วหลังจากนั้นทำไมคุณถึงมาเกมเข้าเรือนจำจังหวะระหว่างหนีเนี่ยแฟนที่ผมคบอยู่ก็ตั้งท้องพอดีผมแอบมาหาแฟนผมเดี๋ยวดิคุณแอบมาชลบุรีแอบมานั่นหมายถึงว่าระหว่างระยะ3ปี4ปีได้ครับคุณก็แอบมาเวลาคุณมาคุณมาไงขับรถมาขับรถหรือว่านั่งรถทัวร์อะไรมาแล้วแต่นั่งรถไฟมามั่งรถทัวร์มามั่งอะไรเงี้ยไม่กลัวไม่กลัวโดนเกมไม่กลัวอะไรอ่ะปีแรกก็กลัวอยู่นะแต่สมัยนั้นการสื่อสารยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วติดต่อกับแฟนไง
อยากรู้จริงตำรวจเขาไม่ไปติดตามไปคุณเมื่องเหรอวันคลอดเนี่ยเต็มหน้าห้องคลอดไปหมดครับโกเขากะไงผมต้องมาหาลูกเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็ไม่เข้ากว่าจะได้กอดลูกคนนี้ใช้เวลาเกือบ3เดือนได้มั้งครับแอบมาคือเราไปใช่ไหมใช่คือเราไปแต่ไม่เข้าเห็นว่าน่าจะเป็นตำรวจสายสืบอะไรเนี่ยมีคนโทรบอกผมด้วยนะครับโกครับแล้วมาเกมได้ไงอ่ะเห็นบอกว่าหนีใช้เวลาหนีเกือบ4ปีใช่แล้วอยากรู้วันเกมอ่ะก่อนจะถึงวันเกมก่อนครับโกต้องแต่งงานแล้วต้องให้เกียรติทั้งเจ้าสาวทั้งเมียผมอะไรเงี้ยเข้าไปคุยแต่ทีนี้มันมีการจัดงานอะไรเกิดขึ้นมาเงี้ยเราก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดจัดงานเอาเกมแน่นอนพอช่วงจังหวะจัดงานสมาแต่งปุ๊บเนี่ยโกโอ้โหทีนี้ละเยอะมากล้อมผมเป็นร้อยเพื่อนผมมีคนต้องมาเป็นเจ้าบ่าวแทนผมเฮ้ยผมทุกวันนี้คนนี้ยังอยู่ด้วยเพื่อนคุณเพื่อนผมเนี่ยมาเป็นเจ้าบ่าวแทนเป็นเจ้าบ่าวคือตอนนั้นคุณเป็นเจ้าบ่าวอยู่ครับระแคะระคายไงหรือว่าผมรู้เพื่อนผมโทรบอกแล้วมาแล้วบอกมาแล้วมาแล้วมานี่คือมาแบบไหนมาก็ที่งานนอกเครื่องแบบเลยทั้งใส่มาสามคนรถนะแล้วยังไงต่อเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เดินสวนไปทำเหมือนแขกเข้ามาในงานเนี่ยนะครับโกเขาจำหน้าคุณไม่ได้เหรอก็ผมก็ใส่แว่นใส่หมวกใส่อะไรของผมปลอมเดินออกไปครับวิญญาณหนังเหมือนหนังเลยนะจริงโกแล้วเพื่อนผมไอ้คนนี้ก็ยังอยู่ทุกวันเนี้ยเป็นเจ้าบ่าวแทนมันถึงทุกวันเนี้ยแล้วคุณผมก็หนีรอดไปวันนั้นแล้วผมถามหน่อยวันเข้าหอนี่เพื่อนคุณได้เข้าหอกับเมียคุณป่ะอันนั้นผมไม่รู้นะไม่ได้ถามผมก็ไม่ได้ถามโทษเยี่ยเดี๋ยวเมียดูอยู่แต่เมียก็น่ารักนะแล้วงานก็ไปได้ล่มหมดอ่ะทำไมล่มอ่ะครับก็พอแต่งปุ๊บก็แขกเข้ามาก็มีแต่พวกเรากินก็อยู่แค่นั้นก็กินเลยก็ได้แค่แป๊บเดียวโกมันจืดหมดแล้วตำรวจมาจืดแต่เราก็สับตัวสับตัวแล้วก็ทำปกติว่าปกติแฟนต่อยแฟนแบ่งจดกับคนนี้แต่งกับคนนี้ใช่แล้วตำรวจไม่งงตายหาเลยเหรอหรือว่าเขารู้เขาก็รู้แล้วว่าแต่เขาจับเราไม่ได้เงี้ยผมหนีได้อีกวันนั้นก็รอดไปถึงลูกคลอดผมก็ตัดสินใจไม่หนีแล้วผมสงสารเมียคุณไปมอบตัวไม่มอบครับโกแล้วไม่หนีคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจคือหนีกลับมาอยู่ชลบุรีเหมือนเดิมแล้วในใจก็คิดว่าถ้าเกิดวันไหนเกมก็เกมไปโดนก็โดนอะไรทำไมไม่เลือกที่จะไปมอบตัวชั่วโมงนั้นมันเหมือนแบบไว้ลายหน่อยเชิงชายหน่อยมั้งโกนะในความคิดตอนนั้นนะไม่มอบเพราะยังไงเราก็ไม่มอบตอนที่ไปมอบตัวนั้นอายุเท่าไหร่23 24ประมาณนั้นนะโกนะแล้วไม่ได้มอบตัวดิก็คือโดนจับชุดสืบมาจับเลยเอออยากย้อนถามนิดนึงตอนที่เรายิงเราได้ส่งคนไปเยียวยาคนเสียชีวิตมั้ยเราก็หลังจากนั้นที่ผมประกันตัวออกมาโดนจับได้รับประกันตัวผมก็เข้าไปเอบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเออแล้วคุณเอาอะไรประกันตัวหลักทรัพย์อะไรประกันตัวก็มีครูท่านหนึ่งอาจารย์ผมก็นับถือท่านเหมือนพ่ออีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้มีบุญคุณกับผมแล้วทำไมเขาเลือกที่จะประกันตัวลูกศิษย์คนนี้เป็นเพราะว่าผมไม่รู้เขาคิดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าคือเขาใช้อะไรผมก็ทำคือผมก็อาจารย์เขาก็เป็นคนสอนด้วยความผูกพันด้วยความที่เราซื่อตรงกับเขาเราไปขอให้เขาช่วยหรือว่าขอปุ๊บท่านอาจารย์ท่านนี้ท่านเอาตำแหน่งของเขาอะการหลักทรัพย์มาประกันผมเลยท่านน่ารักมากโอ้ทุกวันนี้ผมไม่ตลอดยังอยู่ไหมยังอยู่ใช่ไหมเปิดเผยชื่อท่านได้ไหมหรือว่าเปิดเผยได้มีอยู่สองท่านเนี่ยที่บุคคลเนี่ยสองท่านที่เรื่องคดีเขาช่วยผมอาจารย์สุประเวศใบเงินครับเหมือนพ่อผมกับณชัยณชัยคือใครณชัยคือพันทองคือเขาเป็นเพื่อนกับพ่อเวศเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนกับครูเป็นคนที่ช่วยผมแม่อยากจะถามท่านนะทำไมเพราะอะไรทำไมถึงมาช่วยลูกศิษย์คนนี้ถ้ามีโอกาสนะเออคุณบอยโอเคทีนี้พอเราประกันตัวสิ่งแรกที่เราเข้าไปทำคือไปเยียวยาเขาก่อนก็เข้าไปเข้าคุณเข้าไปเองเลยเหรอผมเข้าไปเองเลยไปหาคนที่ตายเนี่ยนะญาติคนตายเหรอครับเข้าไปช่วยเขาอะเนาะแต่ส่วนตัวเลขจำนวนเงินผมก็ไม่เอ่ยไม่พูดกันอย่างที่บอกอะคุณก็บอกว่าคุณไม่มีตังค์อยู่เขาก็ช่วยผมอาจารย์ครูเนี่ยสองคนเนี่ยสองท่านเนี่ยช่วยผมคือเยียวยาในบางส่วนและบางส่วนไม่ถึงเยอะแล้วโอเคญาติผู้ตายโอเคปะล่ะโอเคเขาก็ให้อภัยเขาอะไรผมก็เราไปขอโทษเขาไปไอ้นี่เขาด้วยใจเราอะไม่ใช่ไปเพราะว่าเสแสร้งนะเพื่อทำไปเนี่ยมันไม่ใช่ครับอะไรนั้นเราไปขอเขาว่าโอเคโอเคอโหสิกรรมแต่ในเรื่องของลูกคดีก็ต้องปล่อยให้เป็นลูกคดีไปถูกปะเป็นไปตามลูกคดีไปไปตามลูกคดีไปโอเคผลปรากฏว่าศาลตัดสินมากี่ปีกี่เดือน25ปีลดรับสารภาพก็เหลือ12ปี6อาวุธปืนสรุปแล้วศาลสั่งจำคุก25ปีเรารับสารภาพรับสารภาพลดเหลือ12แต่เขายกมา50ปีตอนแรกก็คือศาลตัดสิน50ก็เรารับสารภาพเหลือ25ลดอะไรเหลือครึ่งนึงเนี่ย
คือเราไม่เคยต้องโทษไม่เคยกระทำความผิดอ่ะครั้งแรกของเราเหลือ12ปี6เดือนรับสารภาพลดครึ่งนึงแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยต้องโทษไม่เคยท่านก็ลดให้อีกอยากผมเอาใบกีฬาที่ทำความดีลืมตรงนี้ไปเอาไปยื่นเสนอแถลงด้วยว่าผมทำเกี่ยวกับจังหวัดอำเภออะไรเงี้ยตอนนั้นมีถ้วยรางวัลมีอะไรก็ได้ผลนะได้ผลตรงนั้นก็ลดเหลือ12ปีกับ6เดือนบวกอาการพกปืนในที่สาธารณะมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนครับปืนไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนก็เบ็ดเสร็จแล้วโดนอีกปีกว่าๆแล้วก็ลดเหลือ9เดือน9เดือนเบ็ดเสร็จแล้วก็บวก12ปี6เดือนบวกกับอีก9เดือนประมาณนั้นป่ะประมาณนั้นโอเคไปอยู่ในเรือนจำ เป็นไงบ้างเล่าเหตุการณ์เรื่องของในเรือนจำให้ฟังหน่อยเข้าไปในเรือนจำทีนี้รับโดนรับน้องไหมไม่มีครับส่วนมากจะเป็นพวกคดีพวกที่แบบผู้หญิงเด็กอย่างนี้มากกว่าทำไมทำไมเขาถึงเลือกรับน้องไอ้คดีเด็กคดีผู้หญิงอะไรผมว่ามันเพศแม่เนาะมันต่ำต้อยส่วนตัวผมยังไม่ชอบเลยเล่าให้ฟังหน่อยดิเวลาเขารับน้องก็เก็บยอดเก็บอะไรอะไรเงี้ยเก็บยอดยังไงก็สมัยรุ่นนั้นก็ครับคนละโดนคนละนิดคนละหน่อยตบตับไปนะหมายถึงสมมุติเข้าไปข้างในแล้วก็เผลอๆอยู่ก็โดนปักหนึ่งไอ้นู่นมาปักหนึ่งอะไรเงี้ยครับหือไม่ได้ด้วยไม่ได้อะก็รับสภาพไปรับสภาพไปอันนี้คือการรับน้องรับสภาพไปอ๋อถามจริงการเข้าไปอยู่ข้างในโทษชั้นสำคัญกับเรามากน้อยขนาดไหนกับคุณข้างในมากน้อยขนาดไหนสำคัญมากโกสำคัญมากผมบอกเลยถ้าคุณไม่มีชั้นและไม่มีความผิดอะไรนะเราสามารถที่จะได้รับโอกาสเยอะวันลดพักโทษเราสามารถทำได้ไม่มีต่อคดีข้างในอะไรอย่างเงี้ยไหนๆมาแล้วอยากถามฐานะที่คุณเป็นอยู่ในเรือนจำเป็นอดีตผู้ต้องขังได้มีโอกาสออกมาครับไม่ว่าคุณจะได้อภัยโทษครับได้ลดโทษได้พักโทษออกวันลดเบ็ดเสร็จติดมากี่ปีขาด14วันครบ4ปีตีกลมๆไว้4ปีสิ่งนี้ที่โกบอยบอกว่า1การได้ชั้นของผู้ต้องขังเนี่ยการรักษาชั้นเนี่ยดีมากเนาะดีมากสามช้อนจำได้ไหมครับในเรือนจำมีอะไรบ้างช้อนชั้นชีวิตช้อนชั้นชีวิตย้อนมาคุยเรื่องเมียภรรยาคุณที่บอกว่าปัจจุบันคบกันอยู่ใช่ครับแล้วท้องในตอนนั้นมีคนเยอะอะไรคนแรกก็เท่ากับว่าแฟนนี้ต้องอุ้มท้องทำงานเองอุ้มท้องเองอุ้มท้องมาก็ไม่ได้เจอคุณนะรายได้ที่คุณมีก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้ส่งให้แฟนเลยมั้งไม่มีก็คือแฟนแม่งก็หูอยู่กับคุณได้นะรู้สึกยังไงบ้างกับแฟนคนนี้ทุกวันนี้มันเกินคำว่ารักไปแล้วนะทุกวันนี้เขารอเราติดอยู่ในเรือนจำเขารอเราตลอดใช่ไปเยี่ยมตลอดครับจริงเหรอเยี่ยมทำงานออกกะไปเยี่ยมไปเยี่ยมตลอดเรารู้สึกยังไงบ้างชั่วโมงนั้นนะโกรู้สึกอะเฮ้ยกูต้องทำอะไรสักอย่างละกูต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วมันเปลี่ยนได้ตอนที่ไปเยี่ยมเราผู้หญิงต้องอุ้มลูกไปหาพ่อโกเคยถามผู้คุมบางขวางเลยแล้วกันถามว่าพี่ครับพี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าจะมีน้องผู้หญิงทั้งคนเขาจะเอาลูกไปให้พ่อได้กอดสักครั้งหนึ่งเยี่ยมญาติใกล้ชิดครับหรือไปเยี่ยมเขาโดยได้เห็นสภาพในห้องขังเด็กมันจะรู้สึกไงบ้างเด็กเป็นผ้าขาวอากาศข้างในมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วใช่แล้วถ้าเกิดเป็นเด็กล่ะที่เขากำลังซึมซับเราเอาเรื่องแบบเนี้ยไปให้พ่อคลอดได้สิบกว่าวันเนี่ยโอ้ไปเยี่ยมอ่ะผมไม่เปลี่ยนวิธีคิดเลยครับคือเราออกมาเนี่ยผมจะทดแทนแน่ผมจะต้องทำไงให้ครอบครัวผมให้ลูกผมได้เรียนหนังสือทุกวันนี้ผมสอนลูกแล้วว่าพ่อไม่ขออะไรมากครับขอให้เรียนเผื่อพ่ออย่างเดียวพอที่เหลือเนี่ยพ่อจัดการเองคือสิ่งที่ไม่ดีที่สุดเรายังทำได้เลยแล้วสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราทำไมเราถึงจะทำไม่ได้ทุกวันนี้ถามมาเราได้อะไรจากข้างในมันสอนอะไรเราบ้างมันสอนทำให้เรามีความรู้สึกว่าใจเย็นลงไหมหรือว่ามันทำให้เราแบบกูไม่อยากมาอยู่แล้วสำหรับในความคิดผมนะผมคิดว่าที่ได้สัมผัสตรงเนี้ยประสบการณ์ครั้งเนี้ยมันเหมือนแบบจุดสิ่งที่แบบต่ำที่สุดละเรายังทำเลยแล้วสิ่งที่ดีที่สุดเราทำไมจะทำไม่ได้แต่ในสิ่งที่มืดมิดตรงเนี้ยมันมีแสงสว่างนะโกผมเลยได้มีโอกาสจับแสงสว่างนั้นออกมาก็มาทำมาปรับปรุงชีวิตถ้าเรามีโอกาสอ่ะคนเป็นผู้ให้จะมีความสุขนะใช่เราจะมีความสุขวันที่เราออกมาเห็นบอกว่าแฟนไปรับครับแฟนอาแล้วก็น้องไปรับวันที่เราไปรับสิ่งแรกที่เราจะไปทำคืออะไรออกมาผมก็ไปหาคนที่มีบุญคุณกับผมหมดเลยทำไมต้องเลือกไปหาเขาครั้งนึงเราเคยอาศัยข้าวน้ำบ้านเขาแล้วไปหายาหาอะไรที่เขาแล้วตอนที่เราอยู่ในเรือนจำนี่เขาได้มาดูแลหรือเขาส่งคนมาดูอะไรแล้วปะมาก็มาเยี่ยมผมมาอะไรเงี้ยอ๋อก็ยังติดต่อไม่ขาดสายอยู่ครับก็อีกคนนึงก็ไม่เคยทิ้งผมเพื่อนกันมันมีหลายๆคนที่ออกมาจากเรือนจำแล้วมีความรู้สึกว่าหมดแล้วชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้วงานการก็ไม่มีทำส
ิ่งทุกอย่างคือต้องกลับไปทำแบบเดิมแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นที่ผมบอกคือสิ่งที่ไม่ดีที่สุดเราต้องทำแล้วแล้วสิ่งที่ดีที่สุดทำไมเราจะทำไม่ได้แต่เราจะทำยังไงล่ะผมว่าทำงานหางานไปทำงานไปที่ไหนอะรูปถ่ายมาเป็นโหลอะเขาไม่รับเลยสักโรงงานนึงมันเกิดอะไรขึ้นเรามีประวัติอย่างเงี้ยเขาไม่รับเลยโกทำไมเนาะจนมีบริษัทนึงเขารับผมเพราะเพื่อนผมทำอยู่เป็นหัวหน้าอยู่เขาให้โอกาสนะทุกวันในบริษัทที่ผมยอมรับเลยพูดเลยพูดเลยบอกเลยบริษัทอีเซนเพนครับอีเทนเพนเป็นเขาทำเกี่ยวกับสีอีเทนเพนเป็นพวกสีอีเทนเพนเกี่ยวกับสีเขาให้โอกาสผมอยู่ตรงไหนบริษัทนี้อยู่ตำบลพานทองพานทองใช่ชลบุรีใช่ชลบุรีขอบคุณผู้บริหารอีเทนเพนมากนะฮะท่านเขาให้โอกาสคุณจริงจริงใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าไอ้ยี่รับไปแล้วแต่ก่อนที่เขาจะรับผมเขาไปเช็คประวัติที่โรงพักเลยว่าผมได้สิ้นสุดหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเขาถึงรับผมเข้าทำงานผมได้รับโอกาสนั้นแล้วผมก็ทำจนผมมีเฮ้ยคิดว่าเราคุณใช้คำว่าพิสูจน์ที่เขาเห็นทำพิสูจน์ที่เขาเห็นใช่พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทำได้ก็ทำงานจนผมพอจะมีทุนแล้วก็มีมาอยู่กับเพื่อนมาทำแอร์ทำอะไรเนี่ยครับเลยออกมาทำประกอบกิจการของตัวเองทีนี้ก็เริ่มพลิกผันชีวิตมาแล้วคุณนี่เริ่มจากติดลบนะไม่ใช่เริ่มจากศูนย์ไหนนะกระเป๋าใบเดียวกับแฟนครับบอยทั้งที่ว่าครอบครัวแฟนเขาก็พอมีแต่เราเลือกที่จะไม่ขอความช่วยเหลือไม่ครับไม่ครับสร้างด้วยตัวมือเองครับทุกวันนี้คุณบอกในความภาคภูมิใจผมภูมิใจคุณมากครับคุณบอกไว้ทุกวันนี้คุณเป็นเจ้าของกิจการผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถ้ากูไม่เอามานำเสนอเนี่ยกูไม่ใช่ลูกคนแล้ว ผมก็เลยบอกขอได้ไหมขอมานำเสนอทุกวันนี้เป็นเจ้าของกิจการอะไรบ้างครับบริษัทรปภนี่ครับผมรปภแล้วก็จำหน่ายแอร์ติดตั้งแอร์เหรอใช่ครับโกเป็นร้านรับติดตั้งแอร์ใช่ๆคุณมีความรู้เรื่องแอร์มาจากไหนพื้นฐานผมเรียนจากข้างในมาด้วยวิชาชีพระยะสั้น120ชั่วโมงโกเขาจะมีมาเลยแม่เราก็เสนอหน้าไปเลยเราไม่เป็นนี่หัวหน้าขอก็เรียนนะเรียนซ่อมแอร์เนี่ยนะเรียนติดตั้งแอร์ซ่อมแอร์ทุกอย่างแต่ตอนนั้นมันแค่แบบอยากได้มาอยากได้ใบประกอบวิชาชีพมาเพื่อเอามาแบบมาลดโทษแล้วมาเพิ่มชั้นมาอะไรประมาณนั้นสิ่งที่แต่ไม่คิดว่าไอ้สิ่งที่เรือนจำก็สอนมาเมื่อจะเอามาประกอบอาชีพในปัจจุบันก็ทำมั่งนอนมั่งหลับมั่งแต่มาได้ที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ความรู้ที่แน่นอนเพราะเพื่อนผมคนนึงเนี่ยนายช่างเอ็มของผมคนนี้แหละที่สอนผมแล้วก็เหรอปัจจุบันนายช่างเอ็มก็คือเป็นใครเป็นผู้บริหารหนึ่งคนเขาทำงานของเขาอันนั้นก็เป็นส่วนของเขาไปครับทำงานไปแต่ว่าบริษัทรปภนี่ของคุณคนเดียวของผมคนเดียวแล้วบริษัทที่ทำรับติดตั้งแอร์ขายแอร์ก็ของคุณคนเดียวครับผมโอ้ยใช่ไหมโคตรน่าภูมิใจเลยนะจดใบวิชาชีพมาเรียบร้อยใครนะฮะที่อยู่ชลบุรีระยองครับรับงานหมดเลยครับนะครับแล้วก็แถวพนัสนิคมอะไรเงี้ยได้ปทุมตอนนี้ก็รอโรงงานที่ปทุมอยู่รอโรงงานปทุมแต่จ้างรปภ.นะครับก็คือติดต่อคุณได้เลยครับบอกสิติดต่อคุณได้เบอร์อะไร0983385878ครับติดต่อคุณคุณเอ๋ติดต่อคุณเอ๋นะครับผมติดต่อเอ๋เลยแล้วบอกติดต่อพี่เอ๋เอ๋เรามันเหมือนนี่เว้ยผมมองว่าคุณเป็นคนให้โอกาสคนผมมั่นใจผมดูในแววตาคุณอ่ะคุณยินดีที่จะคือแบบคุณเคยสมัครแล้วคนไม่รับอ่ะพี่น้องเราในเรือนจำอ่ะถ้าจะมาสมัครงานไม่มีงานทำอ่ะคุณรับไหมรับครับทุกวันนี้ที่ทำอยู่กับผมนะที่ผมให้โอกาสอยู่นี่ก็3คนได้แล้วมั้งครับ3คนอยู่กับผมมาออกมาทำกับผมเลยจริงเหรอครับผมจ้างเขาดองคดีอะไรกันบ้างก็ทั่วไปยาลักทรัพย์ไม่มีลักทรัพย์เลยมียาแล้วก็คดีพวกอาวุธปืนอะไรเงี้ยอาวุธปืนไปผมมีความรู้สึกว่าแล้วผมขออนุญาตบอกโกบอยอีกอย่างนึงครับว่าผมได้เข้าไปทำงานรปภ.ตรงนี้ได้ไง มันมีผู้ใหญ่2ท่านทำไมวะผู้ใหญ่เขาถึงให้โอกาสคุณนักหนาท่านคนนี้เป็นทนายความที่ช่วยผมแล้วอีกท่านนึงเปรียบเหมือนพ่อเลี้ยงผมเลยชื่อคนแรกชื่อท่านทนายน้องครับอีกท่านนึงชื่อท่านวัฒนินกิจมั่นคงเพชรจกุลป๋าเขียวเนี่ยคนนี้ผมโอเคเลยเขาให้โอกาสเนอะคืองานตรงเนี้ยเซ็นสัญญาเอเองดูแลรับผิดชอบให้ได้ผมว่านะเอาจริงๆมันน้อยรายนะเว้ยคนที่เราจะทำงานอะไรผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเป็นระดับเอาจริงผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเขาอะหลายคนนะหลายคนและเป็นคนบิ๊กๆนั่นเลยเอเป็นคนที่พิสูจน์ให้ผู้ใหญ่เขาเห็นนะแล้วผมเชื่อได้ว่าพี่น้องที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ข้างในอยู่บริเวณชลบุรีนะท่านมองเด็กคนนี้ออกท่านมองคนนี้ออกว่าไอเนี้ย
เมื่อให้โอกาสหยิบยื่นโอกาสให้มันแล้วอ่ะมันมีความกตัญญูมันรู้คุณอ่ะคติเมื่อกี้ที่โกบอยถามว่าคติประจำตัวคุณคือคติอะไรซื่อสัตย์กตัญญูเนี่ยซื่อสัตย์กตัญญูนี่คือคติเขานะครับผมถืออยู่ตลอดเวลาได้ยังเขียนอยู่ยังเขียนด้วยเหรอมีไดอารี่อยู่แล้วนี่คือซื่อสัตย์กตัญญูจะเขียนไว้ตั้งแต่ข้างในแล้วอย่างแล้วเหมือนหนังไม่เป็นไรแล้วที่ผมถามหน่อยเอ๋เราคุยแล้วเรารู้พี่น้องในเรือนจำทุกคนนะครับท่านไหนก็ได้เอผมมองว่าบริษัทคุณอ่ะมันกำลังจะโตและคุณโตคุณอย่าลืมทิ้งผมนะครับอย่าทิ้งผมนะคุณต้องรักผมนะเผื่อคุณมาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราช่วยพี่น้องข้างในใช่ครับเอบอกเลยบอกกับพี่น้องผู้ต่างขังข้างในให้กำลังใจหน่อยบอกแล้วก็มองคุณเป็นตัวอย่างผมว่าคุณเนี่ยคืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจเว้ยที่เริ่มจากศูนย์เริ่มจากติดลบเริ่มจากอะไรทั้งหลายแหล่ถ้ายังไงเอคุยนะบอกก่อนบอกโอกาสก่อนในตัวผมอยากจะให้กำลังใจนะพี่น้องทุกคนครับสำหรับพี่ใหญ่มันไม่ได้เป็นที่สังคมหรืออะไรมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่ะถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนอยากจะทำตัวเราคนเราอ่ะมันชินกับการเป็นผู้รับซะเคยแต่ถ้าเกิดใครลองมาเป็นผู้ให้และสร้างมันด้วยหัวใจสร้างมันด้วยความตั้งใจกำลังใจสิ่งนั้นอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเรามีกำลังใจในตัวเองแล้วนะเราก็มีแรงที่จะก้าวต่อไปร้อยสำเร็จไม่เท่ากับหนึ่งล้มเหลวล้มตรงไหนลุกตรงนั้นแต่มันอยู่ที่เราว่าจะล้มแล้วเราจะลุกยังไงโอเคเอ๋บอกกับกบอยหน่อยว่าถ้าพี่น้องข้างในท่านไหนอยากจะมีงานโทษนะไอ้นี่เอ๋มีที่พงที่พักอะไรเขามีครับที่พักน้ำไฟฟรีโอ้สุดยอดเอ๋ห้องที่พักน้ำไฟฟรีจริงคุณนี่แม่งผมว่าแม่งสุดยอดคุณบอกไปเลยก็ใครคือถ้าอยู่บริแวกชลบุรีครับแล้วอยากจะมีงานอยากมีงานทำก็ผมให้โอกาสอยู่แล้วขอแค่ทำด้วยกันรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีก็พอแล้วครับผมให้โอกาสแน่นอนทุกสำหรับทุกคนมีงานอะไรบ้างอยากให้มีงานเนี่ยรปภจะทำงานอะไรเงี้ยก็ติดต่อแล้วอยากเป็นช่างแอร์อยากเป็นช่างแอร์ก็มาเลยฝึกงานได้เลยมาฝึกงานได้เลยมาเลยฝึกงานฟรีแล้วถ้าเกิดมีข้าวกินสามมื้อพี่เอครับผมไม่มีที่พักครับพี่มาพักกับผมที่พักมีคุณจะเอาอะไรไว้ใจใครยังไงมาเอ๋บอกกูบอยหน่อยทีคือว่ามันก็ต้องดูแลได้อะในเมื่อเราบอกไปแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมกูใช่ป่ะแล้วผมมีให้ไปลูกน้องก็อยู่มีห้องพักมีอะไรส่วนตัวนะเหรอไม่ได้อยู่รวมนะกูเหรอครับเป็นความโชคดีของพี่น้องเราข้างในแล้วนะ ผมว่าพี่ แต่ถ้าเกิดช่วงจังหวะเต็มก็ต้องรอก็ต้องรอนะเออต้องรอไม่คืออย่างนี้พี่เอ๋อะโปรเจกต์เขาเว้ยโปรเจกต์เอ๋เขาจะมีงานที่ผู้หลักผู้ใหญ่อีกรอบนึงอย่าลืมนะคือผู้ใหญ่ของกูบอยเคยสอนไว้ว่าจำไว้บอยมีอะไรก็แล้วแต่มึงต้องมีนายของมึงไว้เอ๋ก็มีนายของเอ๋และคนที่จะสมัครก็คือเอ๋ก็เป็นนายเพราะฉะนั้นพี่เอ๋เนี่ยก็คือจะให้โอกาสทุกอย่างเนี่ยคือกูบอยไม่ใช่ว่ามาถือว่ามึงสมัครกันเป็นร้อยเขาก็รับไม่ไหวนะเพราะบริษัทเขากำลังเพิ่งโตแต่รับรองได้ว่าเขากำลังที่กูบอยกำลังบอกว่าเขากำลังพยายามสร้างเว้ยผมถามเลยดีผมรู้บริษัทรปภ.แม่งเยอะนะมากนะใช่แล้วคุณจะต้องไปทำอะไรให้ผู้ใหญ่เขาเห็นได้ไงว่าเฮ้ยบริษัทคุณแม่งต้องใช้บริการคุณบอกผมหน่อยดิเรารับผิดชอบทรัพย์สินเขาได้เราดูแลตามกฎระเบียบก็บังคับของบริษัทเขาได้ผู้ประกอบการเขาไว้ใจเราทำให้เขาได้ตามผลตามเป้าที่เขาต้องการอ่าฮะเราก็เซ็นสัญญากันตลอดโอ้โหถึงเวลาก็เซ็นเงี้ยโอ้โหเอครับบอกกูบอยหน่อยว่าถ้าพี่น้องข้างในครับนะครับคุณสมบัติในการสมัครงานมันจะต้องมีอะไรบ้าง1 2 3 1ถ้าเรื่องทางยาเสพติดทางบริษัทเขาไม่เนียอยู่แล้วไม่เอาเลยไม่เอาเลยแล้วถ้าติดมาแล้วอยากจะเลิกแล้วอยากจะปรับปรุงตัวคือมึงต้องไปเลิกก่อนเหรอใช่ใช่คุณไปเลิกก่อนคือทางบริษัทผมก็มีมาตรการเนาะว่าต้องตรวจก่อนว่าตรวจปัสสาวะตรวจอะไรก่อนเข้าทำงานไปตรวจร่างกายก่อนร่างกายคุณไม่เอาใบรับรองแพทย์มาแล้วก็ตรวจปัสสาวะเลยโอเคผลปรากฏคุณปกติอะไรทุกอย่างครับเรายินดีให้โอกาสคุณอันนี้คือรับสมัครก่อนตอนแรกรับสมัครก่อนสองก็คือเวลาทำงานเนี่ยก่อนทำงานนี่มีการตรวจปัสสาวะอยู่ด้วยมีครับก็ต้องตรวจปัสสาวะก็ต้องสุ่มครับโอ้โหคุณนี่ดูแลแบบนั่นเลยนะครับก็ต้องตรวจให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องไม่งั้นมันเป็นแผนงานของบริษัทอยู่แล้วอ่ะกูที่เราจะต้องเสนอบอกเขาอะไรเงี้ยเอ้ยคุณบอยจะบอกว่ามันเป็นคุณภาพของบริษัทคุณด้วยหรือเปล่าก็ประมาณนั้นใช่ป่ะคุณรักษาคุณภาพรักษามาตรฐานของการดูแลของการดูแลการที่จะจ้างรปภ.ใครสักคนที่จะมาดูแลทรัพย์สมบัติในโรงงานเนี่ยเขาก็ต้องมีความน่าเชื่อถือใช่ครับในส่วนตัวคุณก็แม่งสร้างความน่าเชื่อถือนะเออเมื่อกี้คุณบอกไปแล้วปัจจุบันผมว่าภูมิใจคุณเอาจริงๆเลยนะผมนับถือใจเมียคุณจริงๆนับถือความอบอุ่นของครอบครัวได้ยินเสียงเจ้าเจ้าเนี่ยนับถือความอบอุ่นของครอบครัวมีภรรยาที่ดีคุณนะสุดยอดนะผู้หญิงผมเชื่อได้อย่างนึงว่าลูกคุณคนที่สองเนี่ยเป็นคนที่
ปรับเปลี่ยนชีวิตคุณที่ทำให้คุณมีทุกวันนี้ใช่ครับถือใช่แค่กระจกกั้นเนี่ยครับกูผู้ที่สะเทือนเนี่ยมันสะเทือนทุกทีมันพอมันภาพนั้นแล้วปุ๊บแล้วเนี่ยเปลี่ยนทันทีเลยใช่คือวันนั้นยกหูโทรศัพท์เยี่ยมญาติแล้วพอแล้วไม่ต้องคุยอะไรกันมากแล้วต่อไปนี้พ่อจะทำให้ดีที่สุดแค่นี้เองพี่น้องข้างในผมเชื่อได้ว่าเทปเนี่ยมันจะเอาไปเปิดแทบทุกเดือนจำในประเทศไทยถ้าท่านผู้คุมท่านใดอยู่มองเทปนี้มันมีประโยชน์โดดคลิปผมไปเลยครับแล้วไปเปิดข้างในผมมองว่าเรื่องของเอ๋เป็นเรื่องราวที่ผมว่าสรรเสริญนะเป็นคนที่จากศูนย์ใช้คำว่าติดลบเลยดีกว่าติดลบแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวมาพิสูจน์ให้หลายๆคนเห็นและทำให้มันเห็นสิ่งสำคัญเลยนะเอ๋เนาะท้อไม่ได้เลยนะเว้ยท้อไม่ได้ครับท้อไม่ได้ท้อไม่ได้จริงๆคือแบบคุณอย่าท้อไม่ได้คุณจะแบบว่าโทษตัวเองโทษชะตาชีวิตตัวเองว่าผมไม่มีอะไรพิสูจน์ให้เห็นครับทำให้เห็นว่าครับคุณมี2มือ2ตีนเท่าเอ๋มกันแล้วก็ทำได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าท้ออย่าท้อใจเราเท่านั้นเราสามารถสร้างกำลังใจที่ในเรานั่นเองวันนี้นะผมสัมภาษณ์นะเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมภาคภูมิใจแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคนที่กูจะดึงเข้ามาในอยู่ในกลุ่มคนที่พร้อมที่จะบอกว่าเวลาไปกิจกรรมมาเมื่อกี้คุยนอกรอบไปเอ๋บอกว่าเก๋ถ้าไปกิจกรรมไปเรือนจำอ่ะผมอยากให้คุณอ่ะเข้าไปสร้างแรงบันดาลใจพี่น้องเราข้างในเอ๋บอกยินดีแล้วก็บอยผมยินดีก็เลยบอกว่าไม่นานนี่นะฮะพี่น้องชลบุรีทั้งหลายเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมกลุ่มกู๊ดบอยฟรีศิลปินดาราจะมาเยี่ยมพวกคุณและก็จะเอาเอ๋เข้าไปแล้วก็นำทีมจะเอาเอ๋นำทัพไปแล้วก็ไปพูดสร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังให้ทุกคนนี่มีความรู้สึกแหละให้รู้สึกดีผมว่านะครับสุดท้ายนี้อยากให้เอ๋ฝากกับคนที่คิดมีความคิดที่จะทำผิดคิดไม่ดีกับตัวกับใจใช่ไหมส่วนใครนะคนชีวิตคนเราอ่ะมันผิดพลาดได้มันคิดที่จะเลือกได้แต่ตามใดที่คุณยังมีโอกาสยังมีทางเลือกยังมีอิสรภาพในตัวคุณคุณจงใช้ชีวิตจงเลือกที่มีอิสรภาพดีกว่าอย่าเป็นคนที่ขาดอิสรภาพเลยสักวันนึงมันก็จะส่งผลกับกำลังใจสร้างได้จากตัวเราเองครับสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเป็นความภาคภูมิใจของผมมากผมไม่อยากจะมอบเสื้อแห่งความดีของผม คือผู้ใหญ่ก็อย่างที่บอกเองผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำมาให้ผมแล้วก็เขามองว่าอยากให้เสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อแห่งการทำความดีเนาะผมก็มองว่าพี่น้องข้างในเรือนจำผมไม่จำเป็นว่าเฮ้ยคนอยู่ในเรือนจำแล้วมันจะได้ผมว่าคุณปรับปรุงตัวแล้วคุณทำได้ดีอ่ะผมก็มองว่าทุกอย่างมันสามารถสร้างด้วยตัวเองได้หมดแล้วก็เมื่อคุณกลับตัวเป็นคนดีได้เมื่อคุณก็มีสิทธิ์แต่ว่าเสื้อเนี้ยมันอาจจะเป็นฟรีไซส์หน่อยเป็นเสื้อของกลุ่มของพวกเรากลุ่มกู๊ดบอย FC ทำให้แล้วก็บอกว่าให้แจกกับคนที่ทำดีเนาะข้างหลังก็จะเป็นชื่อ Go Boy Cut เป็นเพจแล้วก็เป็นเลข8ทำไมผมถึงชอบเลข8ความเชื่อของผมนะผมมีความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเลข8ต่อให้กลับยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังคือเลข8อยู่แล้วความหมายอย่างมันมีนะครับคือมันเป็นความดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดไงโอ้คุณนี่ยังพูดครับกูต้องขอก๊อปเอาไปใช้เลยนะกูขอมอบเสื้อความดีเนาะเอาให้แล้วก็ผมให้พลังนะครับแล้วก็อยากให้เอ๋สาคุณภาพดูแลพี่น้องครับแล้วก็เราให้โอกาสฟังแล้วขนลุกว่ามีขอบคุณมากที่เอ๋อินบ็อกซ์มาน้องแล้วก็ขอบคุณที่เอ๋เห็นเพจกูบอยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราทำและเอ๋กล้าที่มาเปิดเรื่องราวชีวิตขอบคุณเอ๋จริงขอบคุณครับขอบคุณครับขอก่อนเลยครับผมโอ้โหสุดยอดฝากด้วยนะครับหากใครนะฮะที่ดูผ่าน Facebook หรือ YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่างน้อยๆนิดนึงคือผมอยากให้พลังบวกแล้วให้พลังแล้วก็พี่เอ๋เป็นคนเดียวที่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ออกมาจากข้างในและก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำจนเอาเป็นว่าคุณยังไม่ที่สุดคุณยังไปอีกเรื่อยๆใช่ครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับเพื่อนข้างในแล้วก็จะมีอะไรหลายๆคลิปจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ใครที่อยากจะประสบความสำเร็จเนาะแบบพี่เอ๋อินบ็อกซ์มาผมยินดีถ่ายทอดเรื่องราวทุกอย่างพวกกันสำคัญเสมอโอ้โหผมชอบคำนี้พวกกันสำคัญเสมอแต่ไม่เอาใจร้อนแบบเดิมเลยนะไม่ครับ ที่รับชมและติดตามครับเราสองคนไปก่อนครับสวัสดีครับโกบอยคลาสครับสวัสดีครับเอ๋ขอบคุณครับผมครับโกบอยขอบคุณมากๆสุดยอดครับ